อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้นะคะบางครอบครัวอาจจะวางแผนท่องเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ต้องทิ้งบ้านไปนะคะในส่วนของความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยเองพื้นที่ตำรวจนครบาลโชคชัยค่ะเขาก็เตรียมความพร้อมเปิดโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะคะโดยนอกจากจะมีสายตรวจไปดูแลบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะแอปพลิเคชัน LINE เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณบ้านของผู้เข้าร่วมโครงการเชื่อมต่อมายังสถานีตำรวจเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะติดตามได้จากรายงานของคุณดิษวัตรครุฑน่วมค่ะตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยเริ่มตระเวนไปตามบ้านเรือนของประชาชนตามภารกิจโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปฉลองเทศกาลสงกรานต์ในต่างจังหวัดหลายวันโดยตำรวจต้องผัดเปลี่ยนทีมเฝ้าระวังความปลอดภัยทุกช่วงเวลาเพื่อไม่ให้โจรผู้ร้ายเข้ามาฉวยโอกาสขโมยทรัพย์สินของประชาชนเจ้าของบ้านที่ตัดสินใจฝากบ้านไว้กับตำรวจยอมรับว่าการฝากบ้านไว้กับตำรวจเป็นการสร้างความมั่นใจเพราะต้องทิ้งบ้านไว้หลายวันที่สำคัญเคยเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจแล้วจึงทำให้เทศกาลสงกรานต์ที่ต้องทิ้งบ้านไว้หลายวันเช่นนี้เข้าร่วมฝากบ้านไว้กับตำรวจอีกก็ผมฝากมาทุกปีนะครับช่วยได้เยอะพอสมควรเลยไม่ใช่พอสมควร 100% สำหรับแถวนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันได้อานิสงส์กับแถวๆนี้ด้วยนะครับที่มีพวกตำรวจเนี่ยคอยตรวจตาตลอดเวลานะครับช่วงเทศกาลครับบ้านไหนมีความต้องการที่จะฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับก็คือฝากไว้กับสน.ได้ทุกสน.เพราะว่ามีโครงการผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ให้ความปลอดภัยกับทางทรัพย์สินของเรานะครับขอบคุณครับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยดำเนินการมานานกว่า10ปีแล้วเพื่อเฝ้าดูแลความเรียบร้อยและระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนเพราะในช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจเป็นช่องโหว่ของการฉวยโอกาสของโจรย่องเบาที่เข้ามางัดแงะขโมยทรัพย์สินอันมีค่าภายในบ้านของประชาชนโดยครั้งนี้ได้นำแอปพลิเคชัน LINEกับกล้องวงจรปิด CCTV มาเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความเคลื่อนไหวให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละหลังเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มากขึ้นนะครับเราก็จะนำนะครับข้อมูลนะครับของพี่น้องประชาชนที่เข้าโครงการเนี่ยเอาเข้าสู่ระบบนะการระบบเนี่ยเราทำก็คือการระบบเข้าลงในคอมพิวเตอร์ถ้าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ขนาดนี้นะครับพี่น้องประชาชนเองก็จะมีโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีการเซตอัพนะครับเพื่อที่จูนเข้ามาให้ตรงกันทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็จะส่งภาพนะครับที่จะกลับเข้าไปสู่ยังมือถือสมาร์ทโฟนของพี่น้องประชาชนได้ท่านก็จะเห็นภาพว่าขณะนี้ตำรวจไปตรวจบ้านท่านเนี่ยมีความผิดปกติไหมนะครับหรือว่าท่านอยากจะให้ตำรวจเราเนี่ยไปดูตรงจุดไหนเป็นพิเศษท่านพี่น้องประชาชนอยากให้จะดูอยากดูต่างข้างบนหน่อยที่ช่วยส่งภาพมาให้ดูนิดนึงนะเราก็จะส่งภาพตรงนั้นมาให้ดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรสถิติการฝากบ้านไว้กับตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยตั้งแต่ปี2544ที่มีการเริ่มโครงการที่เปิดให้ประชาชนฝากบ้านไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นพบว่าปีแรกมีจำนวน136หลังและปีที่แล้วมีทั้งสิ้น79หลังซึ่งตำรวจย้ำกับประชาชนว่าให้เฝ้าระวังความปลอดภัยไปพร้อมๆกับการฝากบ้านไว้กับตำรวจด้วยการล็อกประตูหน้าต่างบ้านให้มิดชิดตรวจตาดับเครื่องใช้ไฟฟ้าถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดและใส่กุญแจบ้านให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน